ออกเลยอ่ะอ่านว่าอะไรบางประกงครับ8ริ้วครับมาชนบุรีเปิดแล้วความไม่เหลือป้าป้าไอ้นี่บอลนะค่ะเดือดร้อนมีบอลมีบอลแล้วเด็กมีบอลน้องนะคะบอลอยู่ตรงไหนครับบอลอยู่ตรงไหนใช่ครับมีหนังสือมายื่นหรือว่าได้ถ่ายไม่มีค่ะคือเราจะให้มาหายเหนื่อยเฉยคือเราอยากจะปรึกษาก็คือแค่อยากจะมาให้แบบว่าปรึกษาขอข้อมูลไม่ได้มีแบบว่ามีหนังสืออะไรมาอย่างเป็นทางการอยากได้ข้อมูลผมเป็นแค่ชาวบ้านผมไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเงี้ยก็คือผมแค่อยากว่าอยากได้ความรู้อยากรู้แค่นั้นแหละครับผมไม่ได้ว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรแค่นั้นแหละครับคุณป้าครับคุณป้ามาจากบางประกงนะแล้วก็มีหลายคนซึ่งไม่ได้อยู่ชลบุรีมาที่อื่นทั้งนั้นนะครับคุณป้ามาร้องเรียนว่าอยู่บางประกงบ้างอยู่สีชาบ้างในส่วนสีชาเราจะรับเรื่องไปเพราะว่าคุณป้าไม่ได้เอาเอกสารอะไรมาให้ผมเลยนะครับผมเป็นเจ้าที่ตำรวจเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเราก็จะดำเนินการให้เพียงแต่ว่าถิ่นที่อยู่ของป้าอยู่ที่หนึ่งแล้วป้าก็มาร้องเรียนอีกที่หนึ่งแล้วมายกป้ายซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่รายการถ้าสมมติว่ามีอะไรควรที่จะมีเอกสารหนังสือมาให้ผมผมจะได้ดำเนินการต่อนะครับก็เนื่องจากเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราก็จะรับเรื่องไปในสิ่งที่เขาพูดและกล่าวถึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามาจากบางประกงซึ่งอยู่นอกจังหวัดชลบุรีนะครับเราก็จะรับในสิ่งที่เขาพูดวันนี้ซึ่งสื่อเองก็ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะรับดำเนินการเพียงแต่ว่าตรงนี้ฐานที่รายการถ้าจะมายื่นเอกสารควรจะทำเอกสารมาแต่ว่าที่ขึ้นป้ายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนึ่งมาจากบางประกงแล้วมาขึ้นป้ายอย่างนี้เนี่ยความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยผมดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับแล้วกราบขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่เหมาะสมแต่ทีนี้เราเนี่ยนะครับเรากลัวโดนทำร้ายไงถ้าเราโดนทำร้ายเนี่ยโอ้โหตายคืออยู่บางมะกงแล้วมายกซึ่งมีรูปแบบอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ผมเองก็ไม่เข้าใจและคุณป้านะคือศรีราชาเนี่ยคืออย่างนี้ในส่วนที่ศรีชาผมจะดำเนินการให้แต่ในส่วนบางมะกงอะไรยังไงเนี่ยแล้วป้าอย่างนี้ผมขออนุญาตให้เก็บครับนะอ้าวขออนุญาตเลยเอาเก็บหน่อยนะจ๊ะเก็บหน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณดีครับใช่ครับอย่างที่ภาพที่ขาดนะครับต้องมาแทนมาแทนครับขอบคุณที่เฮ้ยเอาเก็บเลยเดี๋ยวพูดไปดีนะครับชลบุรีมีกี่บ่อนนะน้องขอบคุณค่ะมาเราก็รับเรื่องไว้แต่ว่าด้วยเอกสารที่อ้างว่าจะมีเอกสารมายื่นนะครับท่านผู้กำกับการเองท่านติดรายการนะครับผมเองในฐานะเป็นรองผู้กำกับการก็มารับสิ่งที่ประชาชนจะมายื่นนะครับแต่เนื่องจากว่าสอบถามแล้วเอกสารไม่มีเพียงแต่ว่าจากผู้ที่นำมาก็อ้างว่ามาจากบางประกงนะครับแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงอำเภอศรีชาแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบเราก็จะดำเนินการตรวจสอบนะครับเอกก็บอกว่ามีการเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ด้วยเนี่ยอย่างนี้เราต้องตรวจสอบด้วยไหมครับคือในส่วนของเงินกู้เราก็ดำเนินการปราบปรามอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาพูดสื่อเองก็ทราบว่าเขาพูดลอยๆทั้งนั้นนะครับแล้วบุคคลที่มาเองก็มาจากถิ่นที่อื่นซึ่งไม่ใช่คนชลบุรีเลยนะครับธรรมดาภาค2นี้ก็มีการเข้มงวดเรื่องบ่อนเยอะใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนผู้กำกับชาเน้นอยู่แล้วครับนะครับทั้งเรื่องเงินกู้บ่อนการพนันรถแว้นนะครับผมเองในฐานะที่มารับเรื่องที่จะมาที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นำเอกสารมานะครับก็คนชลบุรีใจดีทุกคนอยู่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแค่นี้